ปล่อยระเบิดยักษ์อเมริกาเผยไม่เกี่ยวเกาหลีเหนือกองทัพอากาศสหรัฐได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่สุดของระเบิดแบบไม่ใช่นิวเคลียร์ที่อัฟกานิสถานแม่ของมวลระเบิดหรือ GBU-43 เป็นระเบิดหนัก 22,000 ปอนด์ที่มีแรงทำลายล้างเทียบเท่ากับ TNT กว่า11ตันระเบิดจะจุดชนวนก่อนถึงพื้นทำให้รัศมีการระเบิดมีวงกว้างขึ้นนอกเหนือจากความเสียหายทางกายภาพแล้วขนาดของการระเบิดยังจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาที่รุนแรงต่อศัตรูนี่คือภาพของการทดลองระเบิดในปี2003เป้าหมายของการโจมตีในครั้งนี้คือรัฐอิสลามในโคราซันหรือที่เรียกกันว่า ISIS-K กลุ่มพันธมิตร ISIS ในอัฟกานิสถานได้ใช้ IED บังเกอร์และอุโมงค์ในการก่อความเสียหายครั้งล่าสุดพยานภาคพื้นดินกล่าวว่าการระเบิดครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและเล็งเป้าไปที่พื้นที่ยึดครองของกลุ่ม ISISอย่างไรก็ตามการระเบิดได้คร่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปบางส่วนทหารรายหนึ่งของกองทัพสหรัฐเพิ่งจะถูกสังหารไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการต่อสู้กับ ISIS-K ในอัฟกานิสถานซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ก่อการร้ายรวมราว600ถึง800รายในประเทศกองทัพสหรัฐชี้แจงว่าการทิ้งระเบิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายทหารดังกล่าวทั้งได้มีการวางมาตรการเพิ่มความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงพลเรือนที่บริสุทธิ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าได้เป็นผู้อนุมัติการระเบิดในครั้งนี้ทั้งกล่าวว่าไม่ใช่การเตือนเกาหลีเหนือถึงศักยภาพที่แท้จริงของกองทัพสหรัฐ